สำหรับวิดีโอนี้นะครับมีเรื่องของใครบ้างนะครับมีสิทธิ์คัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับเชิญครับใครบ้างนะครับที่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับในวันที่18ธันวาคม2563นะครับสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่คู่มือในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือว่ามีเหตุพิเศษนะครับในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสปท.นะครับประจำปีพ.ศ. 2564ซึ่งได้แจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศนะครับในส่วนของคู่มือการดำเนินการคัดเลือกนั้นนะครับกรณีคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสำนักงานกกส.ได้ออกหนังสือนะฮะหารือคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษโดยเรียนไปยังเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่21ธันวาคม2555นะครับอันนี้จะเป็นการอ้างอิงคู่มือในการดำเนินการสอบในเอกสารหน้าที่178ของคู่มือนี้นะครับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับกกส.ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้นะครับกรณีที่1ครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้โครงการ SP2 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกส.กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึงวงเล็บ6ข้อ6นะครับเนื่องจากเมื่อถึงกำหนดชำระเงินตามโครงการเงินกู้โครงการ SP2 แล้วรัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวนะฮะกรณีที่2ครูพี่เลี้ยงมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กกส.กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึงวงเล็บ6ข้อ6เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนนะฮะและได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสปท.นะครับแล้วก็เงินรายได้ของสถานศึกษานะครับกรณีที่3ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกนะฮะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกส.กำหนดเพราะฉะนั้นกรณีที่3นี้ก็คือธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนนั้นไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกส.กำหนดนะครับตามหนังสือที่อ้างถึงวงเล็บ6ข้อ6เนื่องจากตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นในวงเล็บ4กำหนดให้อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติงานแทนครูในภารกิจอื่นๆที่ไม่ใช่การพัฒนาผู้เรียนนะฮะกรณีที่4ลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์หรือว่าแล็บบอยนะครับไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหนังสือที่อ้างถึงวงเล็บ6ข้อ6นะครับเนื่องจากตามหนังสืออ้างถึงวงเล็บ5นะกำหนดให้ตำแหน่งดังกล่าวนั้นนะครับปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในห้องแล็บเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่4นั้นไม่มีสิทธิ์สมัครนะครับก็คือลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์หรือว่าแล็บบอยนะครับกรณีที่5ลูกจ้างที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนตามเงื่อนไขสัญญาจ้างนะครับแต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษาก็ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหนังสือที่อ้างถึงวงเล็บ6ข้อ6นะครับในขณะเดียวกันนะครับตามเอกสารหน้าที่181ของสำนักงานกกส.ได้ส่งเอกสารหารือในการรับสมัครคัดเลือกลงวันที่26กันยายนพ.ศ.2554ดังนี้นะครับกรณีที่1ก็คือกรณีครูอัตราจ้างในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฮะที่จ้างจากเงินโครงการดังกล่าวมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหนังสือที่อ้างถึงวงเล็บ4หากปฏิบัติงานสอนตามสัญญาครบ3ปีนะครับตามหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าวและวันที่18มีนาคม2554กกส.ตอบข้อหารือกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับได้จ้างครูอัตราจ้างไปปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัดสพปนนทบุรีเขต1นะครับกกส.นะครับมีมติว่าครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการอื่นที่ไม่ได้สังกัดในกระทรวงศึกษาธิการแล้วไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่เป็นครูอัตราจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกส.กำหนดนะฮะตามหนังสือที่อ้างถึงวงเล็บ2และเอกสารหน้า164กกส.ได้ตอบข้อหารือกรณีสปป.กำแพงเพชรเขต1ตำแหน่งลูกจ้างช่ว
วคราวและได้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการนะครับสำนักงานกกส.พิจารณาแล้วขอเรียนว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวและได้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการหากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างรวมกันมาแล้วนะครับไม่น้อยกว่า3ปีซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเงินรายได้ของสถานศึกษานะฮะมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วยจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษนะครับข้อ 2.6 ตามหนังสือสำนักงานกกส.ที่สท 0206.6/16 ลงวันที่26พฤศจิกายน2557ได้นะครับทั้งนี้การนับระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีโดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วนะครับ